บกับนานาและครอบครัวของเราในรายการข้าวหวานสำราญใจเมนูของนานาเปลี่ยนจากแบบเกาหลีมาเป็นแบบไทยๆนะกับเมนูวันนี้คือสาคูพุดดิ้งกะทิค่ะหอมหวานเย็นๆชื่นใจชื่นใจกับเมนูไทยๆของนานาวันนี้วันนี้จะเป็นเมนูอะไรครับไทยทีแซนด์วิชเค้กกระแสไทยทีกำลังมาแรงนะครับเราเอามาอยู่ในรูปแบบแซนด์วิชเค้กอร่อยๆข้าวหวานสำราญใจนะครับบ่าย 2:45 นะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23ครับ